สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 3 1 8รส่งประกันสังคมมามากกว่า180เดือนอายุ56จะไปขึ้นทะเบียนขอรับเงินชาราภาพและรอให้ทางประกันสังคมมีหนังสือแจ้งว่าได้รับ บำนานเท่าไรเมื่อได้รับหนังสือตอบจากประกันสังคมแล้วก็จะกลับไปสมัครมาตรา39อีกครั้งโดยไม่รับเงินบำนานงวดแรกและคิดว่าประกันสังคมน่าจะใช้เวลาในการออกหนังสือไม่เกิน6เดือนทันเวลาเงื่อนไขสมัครมาตรา39หลังออกจากงานเพราะต้องการสิทธิรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเดิมไม่ต้องการใช้สิทธิบัตรทองทั้งนี้เพราะอยากคงสิทธิจำนวนเงินบำนานที่ฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้าย1 5 0 0 0บาทเป็นเงื่อนไขให้ญาติรับเงินบำเหน็จหลังจากเสียชีวิตได้หรือไม่คะ ผมว่าคุณเข้าใจผิดหลายๆอย่างเลยครับอย่างแรกครับคุณกำลังเป็นกังวลว่าถ้าคุณไปสมัครมาตรา39แล้วจะทำให้เงินสะสมชราภาพของคุณน้อยลงแล้วค่อยๆหายไปใช่ไหมครับถ้าคุณเข้าใจอย่างนั้นผมต้องบอกว่าคุณเข้าใจผิดผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วครับการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ไม่มีผลทำให้เงินสะสมชราภาพลดลงแม้แต่บาทเดียวครับและผมก็ไม่เข้าใจคุณจะไปขอรับบำนาญแต่ไม่เอาบำนาญจะไปขอเพื่อจะมีหนังสือแจ้งว่าได้บำนาญเท่าไหร่จะไปขอเพื่อประโยชน์อะไรครับขอเพื่อรู้ว่าได้บำนาญเท่าไหร่มันจะมีผลอะไรล่ะมันไม่น่ามีผลอะไรนะครับอย่างมากคุณก็รู้ว่าคุณควรจะได้บำนาญเท่าไหร่ถ้าคุณ ไม่ได้รับบํานานมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็มีผลเท่ากับการที่คุณออกแล้วคุณก็ไปสมัครมาตรา39นั่นเองนะครับดังนั้น,น,นอย่าไปทําอะไรให้เสียเวลาครับและถ้าหากว่าคุณไปทําแบบนี้แม้ว่าคุณบอกว่าคุณจะไม่เอาใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณขอเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะจ่ายเงินให้กับคุณนะครับถ้าประกันสังคมอนุมัติจ่ายและจ่ายเงินให้กับคุณ หนึ่งงวดนั่นแหละจึงจะมีผลนะครับมันจึงจะสมปรารถนาแต่ไม่ใช่สมปรารถนาของคุณเป็นสมปรารถนาของบางคนที่เขาออกจากงานแต่ว่าจำนวนเดือนของเขาเนี่ยมันยังไม่เต็ม12เดือนมันยังขาดอยู่เขาจะหาวิธีการไปเติมเต็มวิธีการก็คือไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แต่ครั้นเขาจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เลยเนี่ยบำนาญ จะถูกคำนวณโดยมีฐาน4,800เข้าไปเฉลี่ยด้วยดังนั้นเขาใช้วิธีการรับบำนาญก่อนอย่างน้อย1เดือนอาจจะ2เดือน3เดือน4เดือนก็ได้แต่อย่าทิ้งให้ระยะเวลาเกิน6เดือนหลังออกจากงานเพราะจะสมัครมาตรา39ไม่ได้นะครับจะรับบำนาญกี่เดือนก็ได้ไม่จําเป็นต้องรับแค่เดือนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไม่รับก็เท่ากับว่าไม่มีผลอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นไปขอแล้วก็ไปรับจึงจะเป็นการ รับบำนาญและถือว่าเคยรับบำนาญแล้วนะครับเมื่อเคยรับบำนาญแล้วกลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วกลับมารับบำนาญอีกครั้งหนึ่งบำนาญจึงจะถูกคำนวณที่ฐานเดิมสมมุติว่าเคยรับที่ฐาน1 5 0 0 0บาทเมื่อออกไม่ใช่เมื่อออกเมื่อกลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วออกมารับบำนาญอีกครั้งหนึ่งไม่สนใจครับว่าการเป็นผู้ประกันตนครั้งหลังจะมีฐานเท่าไหร่ แต่จะได้รับที่ฐานเดิมสมมติฐานเดิมคือ15,000ออกมารับก็คือฐาน15,000นะครับดังนั้นไปขอแต่ไม่รับเนี่ยมันไม่มีผลดังนั้นไปขอแล้วต้องเคยรับบำนานจึงจะถือว่าเป็นผู้ที่เคยรับบำนานแล้วกลับไปเป็นผู้ประกันตนถือว่าเป็นผู้ที่ถูกหยุดจ่ายบำนานผู้ที่ถูกหยุดจ่ายบำนานเมื่อกลับมารับบำนานอีกครั้งหนึ่งบำนานจะถูกคำนวณ ที่ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายฐานเดิมที่เคยใช้คำนวณไปเมื่อครั้งที่แล้วและสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมมาคือเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับคนที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยขาดอยู่อาจจะขาดเดือน2เดือนเขาต้องการเติมเต็มเขาไปเติมเต็ม1เดือนหรือ2เดือนมาเรียบร้อยแล้วกลับมารับบำนาญเขาจะได้บำนาญเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าฐานไม่ลดและ เพิ่มนะครับฐานไม่ลดแต่ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่สําหรับของคุณเนี่ยเจตนาของคุณคือไม่ต้องการรับบํานาญคุณต้องการที่จะทิ้งเงินสะสมทั้งหมดให้กับทายาทด,ดังนั้นคุณอย่าไปทําอย่างคนอื่นเขาเพราะจุดมุ่งหมายมันไม่เหมือนกันจุดมุ่งหมายของคนที่ออกมารับบํานาญแล้วกลับไปเป็นมาตราสาเแล้วมารับบํานาญอีกครั้งหนึ่งคือเขาต้องการที่ขยับบํานาญของเขาให้เพิ่มขึ้นโดยไม่ให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของเขา ลดลงแต่กรณีของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเลยดังนั้นคุณไม่ต้องสนใจแล้วครับว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณจะเป็นเท่าไหร่มันไม่มีผลต่อการคำนวณบำเหน็จครับการคิดบำเหน็จไม่ได้คิดจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย,ย60เดือนสุดท้ายแต่คิดจากเงินสะสมมาทั้งหมดดังนั้นครับคุณจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กี่เดือนก็นแล้วแต่ ไม่มีผลทําให้เงินสะสมที่คุณเคยสะสมมาลดลงแม้แต่บาทเดียวครับแต่ในทางกลับกันครับยิ่งคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นานเท่าไหร่คุณยิ่งมีการเติมเต็มยอดเงินสะสมเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าไปทําให้ชีวิตยุ่งยากถ้าจะเอาบำเหน็จออกมาแล้วก็มาสมัครมาตรา39เลยนะครับ และอีกประการหนึ่งครับถ้าคุณไปเอาอย่างคนที่เขาต้องการรักษาฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอาไว้เพื่อเอามาคำนวณบำนาญคุณจะไม่สมหวังนะครับแทนที่คุณจะมีเงินสะสมชราภาพทุกบาททุกสตางค์ที่เคยสะสมมาทั้งหมดเนี่ยตกถึงทายาทแต่ถ้าคุณเคยไปขอรับบำนาญเงินสะสมชราภาพของคุณเหลือศูนบาทแล้วนะครับถ้าคุณเสียชีวิต ทายาทจ,จะได้เท่ากับบำนาญคูณ10เท่านั้นสมมติว่าคุณรับบำนาญเดือนละสี่พันคุณอาจจะมีเงินสะสมอยู่ในกองทุนประกันสังคมประมาณร่วม2 0 0 0 0 0ถ้าคุณไปแตะต้องบำนาญแค่เดือนเดียวครับเดือนละสี่พันใช่ไหมถ้าคุณเสียชีวิตในขณะที่รับไม่เกิน60เดือนทายาทจ,จะได้แค่4 0,000นนะครับดังนั้นไปทำความเข้าใจมาใหม่นะครับแล้วผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่มีผลทำให้เงินสะสมชราภาพลดลงแม้แต่บาทเดียวแต่ที่ทำให้ลดลงนั้นคือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมันจะมีผลสำหรับคนที่ต้องการที่จะกลับมารับบำนาญแต่สำหรับคุณคุณไม่ต้องการบำนาญคุณอย่าไปยุ่งกับบำนาญถ้าคุณยุ่งคุณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถาม และพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ